ผู้ชมจะเห็นว่าตำรับนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันของสุกี้ที่ชวนรับประทานนะครับคุณผู้ชมต้องได้เต้าหู้ยี้ที่หอมๆบ้านเราจริงๆเราก็น่าจะทำกันเองได้นะแต่เต้าหู้ยี้ก็นิยมซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาจากจีนแผ่นดินใหญ่คุณภาพจะเป็นอย่างไรก็ต้องเลือกกันนะมันแดงแบบแดงธรรมชาติแดงใส่สีย้อมผ้าก็ต้องเลือกเอาที่มันดีและไม่ทำลายสุขภาพนะครับไม่ว่าคุณจะเอาเต้าหู้ยี้เนี่ยมาทำสุกี้ไข่ข้นครับหรือจะเอามาทำเมนูดอกหอมผัดตับกระทะร้อนเนี่ยนะก็อร่อยทั้งสองเมนูเลยล่ะตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมเก็บเอาไว้ทำรับประทานกับครอบครัวนะครับครับผมเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำนะครับกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานๆแล้วก็เท็ดดี้นะครับทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23 ครับครอบครัวเราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเอาข้าวเหนียวมาทำวุ้นข้าวเหนียวเปียกลำไยกันนะครับแป้งสุกมีวุ้นอยู่ในนี้เนื้อลำไยคุณผู้ชมเอาเม็ดออกซะแกะดีๆล่ะไม่ใช่แกะเสร็จแล้วไม่เหลือเข้าปากหมดเทลงพิมพ์ที่เราเตรียมไว้คุณผู้ชมเราก็มาแต่งหน้าให้มันดูแบบไหนๆก็จะเค้กแล้วก็ให้มันเค้กสุดๆไปเลยคุณผู้ชมไปให้มันสุดติ่งเลยนะคุณผู้ชมนะอันนี้อะไรนะเราจะเอาเจ้าข้าวเจ้าผสมของเราเนี่ยนะคะวันนี้มาทำเมนูแสนอร่อยอย่างนมข้าวธัญพืชกันค่ะพอเมื่อกี้กรองเรียบร้อยก็นำขึ้นตั้งไฟอ่อนๆนะครับก็คนเรื่อยๆน้ำข้าวเนี่ยถ้าไม่คนแต่เขาจะติดก้นหม้อหรือไม่